โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการนำให้คุณเรียนรู้สิ่งพร้อมรอยกับผม Victory Cat นั่นเองเกมนั้นกำลังรับชมในเกม Minecraft นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ใน Minecraft version 1.89 นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมเอามอดที่ดีมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเช่นเคยนะผมซึ่งมอดที่เราได้มารีวิววันนี้มีชื่อว่า New Zombie Mod นั่นเองนะผมถือว่าเป็นซอมบี้รูปแบบใหม่นะผมซึ่งซอมบี้ในรูปแบบนี้นะผมก็จะเป็นชื่อตามอารมณ์เลยนะฮะผมอย่างเช่นแองกี้นะผมก็คือโกรธนะผมซอมบี้โกรธประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมซึ่งเป็นกำลังใจผมเองแล้วก็ไม่พลาดตามคลิปใหม่ของเราเล่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมซึ่งเจ้ากล่องใบนี้นะผมจะมีในส่วนของไข่ทั้งหมด10อันด้วยกันนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วผมซึ่งไข่แต่ละฟองเนี่ยนะฮะผมก็จะเป็นในส่วนของซอมบี้ซึ่งซอมบี้อย่างที่ผมบอกกับผมว่าชื่อซอมบี้เนี่ยนะผมจะมันจะแปลออกมาเนี่ยเป็นอารมณ์เลยนั่นเองอย่างเช่นตัวแรกนะผมก็คือในส่วนของ Angry นะผมก็เอ้ยขอโทษผมอันนี้จะเป็นในส่วนของ Big Zombie นะผมก็น่าจะเป็นซอมบี้ตัวใหญ่นั่นแหละเนาะเออนะผมมันก็แล้วแต่อารมณ์มันไปอันนี้จะเป็นในส่วนของ Angry อันนี้จะเป็นในส่วนของ Cassieเคซี่ก็จะเป็นในส่วนของดาร์กนะครับผมแล้วก็ส่วนดอนแล้วก็ในส่วนของอีเวลนะครับผมแล้วก็แฮปปี้แล้วก็โอแล้วก็ในส่วนของสโลนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือทอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราดึงมาเลยเนาะจะได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้ดูกันไปเลยยาวๆโอเคนะครับผมซึ่งต้องบอกจริงว่าเป็นมอดตัวใหม่มากนะคุณผู้ชมเวอร์ชัน 1.89 นี่ถือว่ายังไม่อะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราทำการใส่อุปกรณ์ก่อนนะผมอย่างแรกเราต้องมีอุปกรณ์นะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะจับเสือมือเปล่ากันนะฮะผมเราต้องใส่ชุดควบคุมเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราจัดในรูปแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแรกเลยนั่นก็คือในส่วนของบิ๊กซอมบี้นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันผมว่าเจ้าบิ๊กซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งในที่นี้ผมจะทำการปรับเป็นเกมหมดศูนย์นะครับผมโอเคดูซึ่งมีทับสองอันโอเคนะผมมาดูในส่วนของบิ๊กซอมบี้กันนะผมปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยมันมีสองหัวด้วยคุณผู้ชมอู้แม่งฮาร์ดคอร์ไปไหนอุ้ยเดี๋ยวอย่าโอ้โหผมเลือดแม่งคงเป็นพันมากนะผมอย่าโอ้โหผมจะฆ่ามันตายเมื่อไหร่คุณผู้ชมโอ้โหตัวมันใหญ่มากนะฮะโอ้ได้แล้วนะผมดูซิว่าดรอปอะไรมานะผมอันนี้จะดรอปในส่วนของซอมบี้นะผมอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นอุปกรณ์ของมันนะผมโอ้โหถือว่าตัวใหญ่มากนั้นแล้วมี2หัวด้วยคุณผู้ชมเลือดนี้ผมเดาไม่ถูกเลยมันจะเท่าไหร่นะผมต่อมาในส่วนของแองกี้ซอมบี้นะผมซอมบี้โกรธผมคิดว่ามันต้องมีไฟแน่ๆเลยนะฮะโอเคเราลองดูฟุ๊บมันเกินคาดคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวมันเดินไวมากคุณผู้ชมมันเดินไวมากเดินมากรู้สึกว่ามันจะหายไปไหนนะตรงสะโพกนายหายไปไหนอะตรงนั้นนะคุณผู้ชมนะมันจะหายไปบล็อกหนึ่งนะครับผมเออใครทำอะไรโหดูหน้าด้วยคุณผู้ชมหน้าไม่เล่นนะโอเคครับผมดรอปอะไรมาเนี่ยโอเคดรอปซอมบี้ของมันมาเหมือนกันนะครับผมต่อมาก็คือในส่วนของแคสซี่นะครับผมซึ่งแคสซี่นี่จะบ้านะผมเซติซอมบี้บ้าเหรอแค่ซอมบี้นี่มันยังไม่พอคือมันต้องบ้าใช่ไหมโอเคเรามาดูกันนะผม ถ้าเกิดเป็นตั้งภาษาไทยนะผมตั้งให้เลยผีหัวขาดนะคุณผู้ชมแม่งฮาร์ดคอร์จริงนะผมถือหัวด้วยโอ้ยตัวหมุนด้วยโอเคดูหน้าด้วยคุณผู้ชมหน้าไม่เล่นมากเลยนะฮะโอเคก็ผมดรอปมาเหมือนกันเลยนะผมเป็นในส่วนของอะไรก็ไม่รู้ซอมบี้เหมือนกันนะผมต่อมาคือในส่วนของดาร์กนะผมซึ่งดาร์กนี่น่าจะเป็นมืดใช่ไหมซอมบี้มืดเหรอแค่นี้มันก็มืดอยู่แล้วนะโอเคมืดโอ้โหผมนึกว่านี่นะโอ้ผมนึกว่ากระหังนะคุณผู้ชมมันมีปีกด้านหลังด้วยนะผมนึกว่าผีเสื้อโอ้โหมาเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมดูหน้าด้วยนะหน้าเหมือนโอ้โหอาเบะมากคุณผู้ชมมันยิ้มตลอดเลยเฮ้ยผมพาหน้ามันมากคุณผู้ชมอุ้ยมันดรอปอะไรมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงตานะคุณผู้ชมดวงตาของซอมบี้นะผมซอมบี้อายเป็นดวงตานะผมดอมาในส่วนของดอนะผมดอก็จะเป็นในส่วนของตุ๊กตาซอมบี้เหรอน่าจะเป็นตัวเล็กเนาะโอเคดูสิอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งอุ้ยโอ้โหหลายแรงมากคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนซอมบี้เด็กอะคุณผู้ชมแล้วมันวิ่งไปไหนวะน่ะโอ้โหวิ่งไวจัดคุณผู้ชม
อู้วิ่งไวจัดเดี๋ยววันนี้โอ้มันอยู่ในบ้านแล้วคุณผู้ชมอื้อโอ้โหตายนะผมแหมวิ่งไวจัดนะไม่ได้แข่งมาราธอนเลยเนี่ยวิ่งไวจัดจริงๆนะผมต่อมาในส่วนของอีวิลนะผมอีวิลหรืออีวิลเนี่ยแหละนะผมถ้าเกิดมันแปลงมามันจะแปลว่าชั่วนะผมมันยังชั่วไม่พออีกอ่ะปกติมันก็ชั่วเหมือนซอมบี้เนี่ยโอเคมาดูสิ ผมนึกถึงยมทูตเลยคุณผู้ชมมันมีเข่าด้วยนะผมมีเข่าด้วยเห็นไหมโอ้ดูหน้าไม่เล่นด้วยนะคุณผู้ชมโอ้ยหน้าไม่เล่นโอเคพาเขาออกมากลางแจ้งสิรู้สึกว่าแดดนี่มันอยู่ตรงหัวเรามากแต่ว่าไม่มีซอมบี้ตัวไหนที่จะแบบจะโดนไฟเผาเลยคุณผู้ชมแหมถือว่ามันโหดมากเลยนะผมโอ้ดูหน้าด้วยใครก็คิดซอมคิดมอสตัวนี้มากเลยคุณผู้ชมหน้านี่ตั้งหน้าให้ดีหน่อยก็ไม่ได้ผมต่อมาในส่วนของซอมบี้แฮปปี้นะผมซอมบี้มีความสุขเหรอปกติมันจะมีความสุขยังไง มันอุ้ยมันเริ่มไม่มีความสุขเลยคุณผู้ชมมันตีเราเนี่ยผมทำไมคอมันสั้นอย่างคุณผู้ชม เดี๋ยวพาไปศัลยกรรมเกาหลีเอาเปล่า มันคอสั้นมากคุณผู้ชมโอ้ตายนะโอ้ทำไมหน้ามันโอ้มันมีตัวอะไรด้วยอ่ะถ้าเกิดมอยไก่นี่น่าจะเป็นหนอนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะดรอปในส่วนของซอมบี้อายนะผมตาของซอมบี้นั่นเองนะผมรอบแรกมันก็มีตาของเอนเดอร์แมนเนาะอันนี้มีตาของซอมบี้ด้วยนะผมต่อมาไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโอ้นะผมแก่ซอมบี้แก่มันคงสู้อะไรเราไม่ได้หรอกตีเอาด้วยถือไม้เท้านะผมแกยังไหวนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้ดีนะคุณผู้ชมมันไม่มีเอฟเฟคแบบถือไม้เท้าไล่ฟาดเรานี่โอ้มันจะโหดไปไหนนะผมอุ้ยตีสองทีตายแล้วนะผมน่าจะแก่จริงๆนะผมต่อมาในส่วนของสโลนะผมสโลน่าจะช้าใช่ไหมนะผมนึกถึงสโลไรด์เลยทีเดียวนะผมโอเคเราลองดูสิแม่มันคานอย่างนี้มันคงตัวอะไรเราไม่ไหวหรอกแหนยังจริงๆมันก็คงน่าจะช้านะคุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่ามันก็ใช้สองแขนได้นะแต่ว่าขานี้น่าจะไม่มีเรี่ยวแรงเลยผมนึกถึงไม่ถึงซอมบี้นึกถึงผีไทยเลยนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะผมแรงบันดาลใจมาจากผีไทยของเรานะผมว่าน่าจะใช่เลยดูหน้ามันแบบฟันเหยินได้เปล่า ฟันเหยินนะคุณผู้ชมโอ้โหหน้าแต่ละตัวนี้เหมือนอาเบะมากเลยทีเดียวนะฮะผมต่อมาตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้เลือดเราจะไม่ตัวสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของทอแปลว่าสูงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองปรับเป็นเกมหมด0ก่อนเอ้ยเกมหมด1ก่อนเดี๋ยวเราขอเอาอาหารก่อนเพื่อทำการฮิลเนาะโอเคตัวนี้ผมคิดว่าจะฆ่ายากอยู่เหมือนกันนะฮะผมโอเคดูสิเกมหมด0ไปกินแอปเปิลก่อนฟึบจะได้ฮิลบ่อยๆนะผมโอเคตัวสุดท้ายครับผมไม่สูงเนาะก็สูงอยู่แต่ว่าตอนรอบแรกที่ผมเห็นนะผมนึกว่าจะเป็นในส่วนของพวกโกเลมอะไรประมาณนี้นะสูงประมาณนั้นนี่ก็สูงนี่มันตัวยิ่งกว่าตัวใหญ่เมื่อกี้นะเอ้ยมันเท่าๆกันแต่ว่าตัวนี้ตัวเล็กกว่าเนาะก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะผมหน้าก็เหมือนอาเบะทุกคนทุกตัวนี้น่าจะเหมือนอาเบะมากคุณผู้ชมแต่ตัวนี้ฆ่ายากมากแฮะมันตายยากจังโอ้โหผมนึกถึงไอ้นี่เลยนะคุณผู้ชมผมนึกถึงเป็ดของผีไทยเลยนะผมมันคล้ายๆกันมากนะผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้ามอสตัวนี้นั่นเองนะผมก็คือ New Zombie Mod นั่นเองนะผมซึ่งมอสก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะผมสำหรับใครที่ชอบมอสตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะผมใต้ description เลยนั่นเองเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้คุณผู้ชมด้วยนั่นเองนะผมก็สำหรับเจ้ามอสตัวนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะฮะผมก็สำหรับใครที่ชอบเจ้ามอสตัวนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะผมซึ่งเป็นกำลังใจผมเองเลยก็พาตามคลิปเมื่อหาเราเองกูนี่วิกตอรี่แคทก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ